ฮาทุกวันอังคาร 15:00 น.กับรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์อันดับหนึ่งที่มาพร้อมศิลปินคุณภาพอย่างคับคั่งอยากให้รู้สึกโปรดส่งใครมารักฉันทีก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหมว่างครับโสดครับจีบได้ครับแฟนผมบ่มีผู้หญิง23ไม่ต้องติดตามเราไปช่องไหนสวัสดีพี่หม่อมเชียงรายด้วยนะวันนี้พบกับประเด็นที่ฮอตที่สุดของชายคนนี้เจี๊ยบเชิญยิ้มผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับจริงๆแล้วมันก็โซเชียลอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเรื่องราวกักตุนหน้ากากที่ดังทั่วประเทศผมไม่ทำไม่ถึงการออกไปแล้วเป็นยังไงบ้างหนีออกนอกประเทศเลยพร้อมสถานการณ์ที่ทำให้เขาต้องมีทีมงานตามไปด้วยทุกที่ผมต้องไปเมืองการเลยครับผมอยู่ไม่ได้ฮะทำไมอ่ะก็ทุกวันนี้ไปไหนต้องมีเพื่อนๆฮะไปด้วยกันอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะผมเริ่มกลัวโยกหัวให้มันไปกับเราศิลปินสุดเฟี้ยวจากรายการขวัญใจชาวฮิปฮอปทั่วประเทศ The Rapper 2020เองเราคัดเองเราชอบเองป่ะอย่างต้องจริงๆผมจะขอไปดูเองเลยครับดูเองเลยเหรอใช่ครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่ผมแบบดูเขาแรปแหละเปล่าดูหน้าตาเนี่ยครับผมดูทั้งหมดเลยดูทั้งหมดแล้วก็ทีเจขอแจมผมดูเฉยทนได้ไงว่าทีเจดูไหมผมดูน้องๆอยู่ไกลๆครับอยู่ไกลแจมไหมต้องทำยังไงปิดท้ายกับ3ศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงแอมเปอร์แซนด์บอกความจริงดับเบิ้ลแบบได้ไหมฉันไม่เป็นไรในตอนนี้และไอเฮดมันดีถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมจากประเด็นสุดร้อนที่ทั้งประเทศจับตามองครับว่าคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มเนี่ยกักตุนจริงหรือไม่แม่วันนี้เขามาที่นี่เพื่อเผยทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเอ้าไปฟังจากปากเขาพร้อมๆกันเลยครับซุปเปอร์มัมครับช่วงซุปเปอร์ทอครับวันนี้สองสามีภรรยาคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มและภรรยาคุณแหม่มครับ นี่ขนาดเพิ่งเริ่มเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมยังวุ่นวายขนาดนี้พี่แหม่มของเราเนี่ยรับมือหนักแน่นอนเลยครับว่าแต่คุณเจี๊ยบอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยหาอะไรกันครับโอ้สวัสดีครับคุณเจี๊ยบเสียงดังครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณพาสวัสดีครับครับผมพาไหนฮะชื่อแหม่มไม่เจอกันนานจังหวะไม่ได้ถามก่อนก็ได้เอาให้ชัดเจนแล้วค่อยพูดแหม่มไม่ได้เสียงดังเลยกับกลุ่มผมเดี๋ยวอันนี้ใครมั่งเนี่ยเชิญพวกเราข้างหน้าดีกว่าฮะเอาโซฟามาดีกว่าโซฟามาดีกว่านี่คุณแม็กอยู่เทิร์นนะครับโอ้คนนี้เล่นไม่ได้นะฮะหลายหัวแล้วครับครับทำไมอ่ะตัดผมครับเหงาดีเหมือนกันนะเราก็ตอบผิดหรือว่าฆ่าคนเหรอครับจะมานั่งนั่งกันเลยมานี่มาคุณจะให้คนขี่ฮาร์เลย์เป็นร้านนั่งเฉยนั่งนั่งนี่นั่งด้วยกันเนี่ยนั่งด้วยกันจะมานั่งแบบนี้ดิครับพี่ชัยถือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งนะประธานนะนายไทยแลนด์ครับแล้วกลุ่มเดนายเนี่ยก่อตั้งกี่ปีมาแล้วพี่14ปี14ปีแล้วครับผมอยู่ในสมาชิกของเดนายเนี่ยกลุ่มนั้นคุณก็มีคันนึงเหรอใช่ครับมีคันนึงจริงๆมี3คันให้ใครบ้างจะมีเยอะๆจะให้คนที่บ้านครับอ๋อแม่มขับด้วยเหรอไม่ใช่ครับเบ็ดเบ็ดคืออะไรคันครับ
รอด้วยอันนี้คุณจะให้พวกเรานั่งอย่างนี้เลยครับก็ไม่มีมิ้นที่นั่งอย่างนี้แหละเอานี่คือคุณอะไรฟังเอาไม้ไปใส่กระเป๋าให้ทั่วนี่ประธานอันนี้ชื่ออะไรชาโดชาโดชาโดหน้าเหมือนลำวงย้อนทุกข์อ่ะแม่ผมว่างั้นนะแม่ผมบอกว่าเนี่ยตั้งชื่อชาโดเลยชื่อชาโดเลยนะแล้วคุณพี่ล่ะพลบันเทิงเดอะนายครับพลบันเทิงเดอะนายแล้วนี่แหละครับคุณแม็กครับอาจารย์แม็กยูเทิร์นครับนี่ก็เปิดร้านตัดผมด้วยปิดไปแล้วครับฮะปิดยาวเลยครับก็ปิดสิก็ตัดทรงคนนี้ลูกค้าประจำเออตัดเข้าประจำนะครับเล่นหัวกูเหมือนลูกกูอ่ะมันก็เป็นลูกอันนี้ตัดตามเฟชชั่นหรือตัดตามใบสั่งแพทย์อันนี้ก็เอาขันครอบตัดเร็วมากเลยคนนี้แล้วฝั่งโน้นล่ะครับชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยชื่อแบงค์ครับแบงค์แบงค์โน้นชื่อเอ๋ครับเอ๋นู่นโอ้ไอ้เกือกหัวอีปัดชื่ออะไรครับเนี่ยวิทครับชื่ออะไรนะวิทครับเนี่ยบอลครับบอลนะนี่มาร์คครับมาไปเล่นที่อื่นไปสมชายครับสายทุกวันครับก็จะรอผมมาช้าอ๋อพระคุณท่านครับผมพระคุณท่านสมชาย14ปีแล้วกิจกรรมมันมีอะไรมั่งคุณเจี๊ยบกิจกรรมทั่วไปฮะก็คือบริจาคของบ้างขี่รถเที่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยฮะกี่คนทั้งหมดเนี่ยพี่ชัยเดนายไทยแลนด์เนี่ย145คนพี่แอดคาราบาวรวมอยู่ด้วยไหมไม่ครับพี่แอดอยู่คอมมานเดอร์ครับคอมมานเดอร์ครับผมเวลาไปต่างหมัดไปแจกของแจกของก็ไปเป็นคาราวานอย่างนี้เลยใช่ครับเราต้องไปด้วยกันแล้วก็กลับด้วยกันไปพร้อมกันกลับพร้อมกันถ้ามีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันให้ถึงที่สุดเหรอครับผมแล้วมันวิ่งเร็วประมาณเท่าไหร่รถใหญ่ๆอย่างเงี้ยพี่ชัย200มั้ยไม่ถึงครับไม่ถึงตามกฎหมายกำหนดนะครับ120 110 110 120ประมาณไม่เกินนี้ครับส่วนใหญ่ไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะกิจกรรมก็เอาของไปแจกแจกครับพระห่มใช่ครับล่าสุดไปอะไรนะโรงเรียนอะไรนครนายกอ่ะเอาอะไรนะไปสร้างโต๊ะปิงปองไปแจกนักเรียนครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เขาก็จะมีอย่างนี้น้ำหม่ำเขาก็จะมีแบบว่าโรงเรียนไกลในชนบทเขาก็จะส่งสารมาสมมติรู้จักโรงเรียนนี้ประสงค์อยากได้เครื่องกีฬาแล้วก็ส่งฟุตบอลส่งบาสเกตบอลส่งตะกร้อส่งอะไรไปให้ประมาณนี้แล้วก็พากันไปทำบุญแล้วก็เอาเงินซื้อช่วยโรงเรียนไปค่าเด็กค่าไอติมค่าอาหารกลางวันไปใช่ค่ะใช่แล้วเงินแล้วก็ช่วยกันออกเลยครับพี่ชัยยังไงใช่ครับคนละ1,000-2,000อะไรเงี้ยแล้วแต่สถานเราไม่ถึงหรอกเก็บแล้วก็หลวมหาเหลียวแล้วต้องช่วยกันทีละพันคนละพัน2,000ใช่ฮะแล้วแต่ศรัทธาแล้วเขาเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ไปเลี้ยงด้วยใช่ไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวเขาเตี๋ยวไปเลี้ยงก็มีแต่ถ้าไกลมากก็ไปไม่ไหวเออดีนะเอาไปเลี้ยงฟรีใช่ไหมฟรีเออถั่วแรกชอบคิดตังค์อ่ะก๋วยเตี๋ยวไปอันนี้คือเขาอยู่ตัวแล้วใช่แรกๆเขาก็ฟรีครับเออครับหลังๆเขาเก็บตังค์หมดแล้วตังค์หมดแล้วครับผมมีไหมฮะหนูมาออกบูธก็ไม่มีครับกินฟรีไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีแล้วเลยไม่มีแล้วเงินเป็นทองหมดแล้วส่งให้ใครมั่งครับเดือนนึงส่งให้ใครมั่งอะไรเขาถามไม่มีคำถามเลยก็จะส่งให้ใครก็ต้องดูแลครอบครัวผมครับผมมีลูกแล้วเนี่ยเมียต้องเก็บอยู่แล้วก็จะส่งให้เมียจะส่งให้ทำไมเมียไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเมียอยู่ด้วยกันครับไม่ต้องส่งเมียเป็นคนเก็บเงินใช่ก๋วยเตี๋ยวฟรีไม่มีหรอกพี่ปลาฟรียังไม่มีเลยใช่อะไรนะน้ำปลาฟรียังไม่มีจะไปก๋วยเตี๋ยวฟรีที่ไหนได้ดีใครกินยังเหมือนที่ไปเที่ยวตลอดแล้วแต่บางทริปครับที่ไหนไม่ไปแล้วก็พาผู้หญิงคนอื่นไปถามดูใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็แต่ไม่ใช่ใช่ก็คือว่ามันเป็นงานแบบลำบากจะไปนิ่งดิมันอยู่ในความสงสัยเออก็จะนิ่งก็ตอบสินี่แม่ไปด้วยกันอย่างนี้ตลอดนี่แล้วลูกอยู่ใครอยู่กับยายค่ะเขาติดยายเหรอไม่ค่ะเขาก็แบบไม่มีเขาไม่รู้จะอยู่กับใครไงพ่อกับแม่ไม่อยู่อ๋อเหรออยู่กับยายเขาไม่คุยเรื่องอื่นเรื่องอะไรไม่คุยทั่วไปนี่แหละโปรโมทร้านไงฮะร้านใครเอ้าร้านผมกับเมียผมไงครับเอ้าแม่ทำอะไรแม่ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเขารู้กันทั้งประเทศแล้วครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นใช่ไม่ต้องเอาไม้ผมมีไวเลสครับเมียไม่ต้องยุ่งไม่เฉยเลยอย่าไปนั่งเฉยนั่งตรงนี้รู้สึกบาปไงก็ไม่รู้เหมือนนั่งอยู่บนพระมานั่งข้างบนเจ้าว่ามานั่งข้างบนดีกว่าไหมนั่งข้างบนไหมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับผมขายตีนไก่
เราเน้นตีนไก่ตีนไก่อยากกินตีนไก่แต่ว่าไม่ใช่เพลงนี้แต่เป็นตีนไก่เหมือนกันเป็นก๋วยเตี๋ยวตีนไก่เป็นสูตรของที่บ้านอ๋อเหรอใช่ก็เป็นเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นอะไรปกติทั่วไปนี่เหรออ่ะฮะร้านตัวไหนร้านตัวไหนไม่ปกติค่ะเพราะว่าร้านเรามีตีนแซ่บนัวยำใส่น้ำปลามีด้วยใส่ปลาน้ำปลาเหรอตีนไก่ตุ๋นเนี้ยใส่น้ำปลาอร่อยมาก MUM ใช่ไหมเราก็ต้องมาขายน้ำปลา MUM MUM ที่ไหนแล้วรสชาตินัวไม่กลัวใครน้ำปลาใครใช่ไหม MUMบอลเชิญยิ้มไม่ใช่แล้วร้านคุณเปิดกี่โมงเนี่ย9โมงครับที่ไหนคุณแม่มอยู่ในปั๊มคาเทครังสิตนครนายกอะค่ะแล้วตอนนี้เขาปิดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าเปิดขายแบบว่าส่งเข้าบ้านไปส่งที่บ้านใช่ใช่ค่ะเลยแล้วไปกินยังพี่ชายไปกินยังอร่อยครับอร่อยแล้วคุณจ๋าด้วยมึงมองอะไรเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวของเขายังไม่รู้ยังไม่ได้ไปกินเดี๋ยวรอให้เปิดฟรีรอลูกเป็นอะไรอะเปิดฟรีก่อนเปิดฟรีก่อนแล้วค่อยกินแล้วคุณแม็กไปทานยังคุณแม็กกินแล้วก็ยิ้มทั้งวันเลยยิ้มทั้งวันเลยโอเคดิทำกวนเลยเปิดมานานกี่เดือนแล้วเนี่ยจริงๆก็เพิ่งเริ่มเดือนกว่าๆนี่เองหน้ากากก็สั่งได้ที่ร้านแล้วใช่ไหมกักตุนหน้ากากไปด้วยถึงกับหันหน้าตกใจเลยครับเจอคำถามนี้เข้าไปช่วงหน้าคุณผู้ชมมาฟังคุณเจี๊ยบเปิดใจถึงเรื่องนี้กันครับบอกได้เลยว่าห้ามพลาดกลับมามันกันต่อกับคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มครับที่มาพร้อมกับภรรยาสุดสวยและทีมงานเดินนายไทยแลนด์ซึ่งกำลังเผยเรื่องราวประเด็นร้อนกับคลิปกักตุนหน้ากากว่าแล้วเนี่ยไปฟังเขาแถลงกันเลยครับหน้ากากก็สั่งได้ที่ร้านแล้วใช่ไหมกักตุนหน้ากากไปด้วยใช่ป่ะไม่มีครับไม่มีไม่มีนะผมไม่รู้ว่าเป็นของใครผมขอโทษผมขอโทษจริงผมไม่รู้จริงครับผมรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการก็คือแค่ราชบุรีบ้านโป่งแน่เป็นไงเงียบไม่ถึงการแค่บ้านโป่งแค่ราชบุรีเป็นไงสุดยอดจริงมุกอย่างนี้ใครกล้าเล่นอ่ะแล้วมันก็โซเชียลเขาปล่อยอะไรมาอ๋อนี่ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับโรงงานนะครับโรงงานที่ถ่ายนะครับโรงงานอันนี้คือผมไปกินเหล้ากับพี่ครับไปกินไวน์กัน 2-3 แก้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันเรื่องสินค้าว่าจะทำอะไรกับสินค้าที่บอกว่ามีกว่า20 อ๋อ20ใช่ครับผมลงไป20จริงๆร้านเรามันจะมีมากกว่านั้นนะครับจริงผมกักตุนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นตีนไก่ที่มาจากโรงงานนะครับเป็นตีนไก่จากโรงงานผมไม่มีเจตนาที่ว่าจะเอามาลงโซเชียลแล้วทำให้ทุกคนเดือดร้อนผมขอโทษจริงขอโทษไม่ได้กักตุนอะไรเลยครับไม่ได้กักตุนครับผมกักไว้ตุนฮะกักไว้ตุนแค่เดียวครับไม่ได้ตุนครับพาไปดูสินค้าได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ของผมนะฮะคือของใครก็ไม่รู้มันมาอยู่ในร้านผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนกับวงการตีนไก่จะต้องสั่นสะเทือนเพราะว่าหลายๆคนมาแล้วก็ไม่ได้กินหลายๆคนมาแล้วก็ร้านปิดก่อนหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมขอโทษจริงผมมีเจตนาแล้วที่บอกว่ากักตุนไว้เพื่อกักตุนไว้ผมไม่ได้กักตุนจริงๆครับผมไม่รู้จักผมไม่เคยเห็นตีนไก่เลยตีนไก่เป็นไงผมไม่รู้จักเลยครับขอโทษนะครับคุณไปไหนครับเดี๋ยวผมแล้วไปไหนครับไปดูสินค้าดีกว่าครับผมพาไปดูสินค้าดีกว่าครับผมไม่มีครับถ่ายเลยเยอะแยะเลยนะของเรามีมากกว่า200ล้านนะฮะเราก็ต้องพยายามจะทยอยให้ลูกค้าที่เขาออเดอร์เข้ามาขอให้คุณมีตังค์เข้ามาที่ร้านเราคุณก็จะได้กินตีนไก่ที่อร่อยแบบนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนในประเทศไทยไม่มีหรอกต้องมาที่ของสามรังสิตนี่แหละเดี๋ยวเต็มตีนเขามีตีนไก่ถามว่ากักตุนไหมผมไม่ได้กักตุนผมมีกักไว้แต่เอาไว้ตุนเอาไว้ตุนพวกคุณกินไงครับนะฮะใครมีตังค์ก็ติดต่อมาก็แล้วกันนะฮะเงินผ่านบัญชีง่ายๆราคาดีมากนะครับอันนี้ก็คือคลิปที่เอาลงไปทำมาเล่นๆแล้วเป็นคนดูเยอะไหมเยอะมากครับเหลือ5ล้านวิวผมก็ไม่รู้ว่ามันเยอะหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเริ่มประมาณ40นาทีแรกเนี่ยล้านนึงละออกไปแล้วเป็นไงบ้างก็หนีออกนอกประเทศเลยผมต้องไปเมืองคานเลยครับผมอยู่ไม่ได้ทำไมอ่ะก็ทุกวันนี้ไปไหนต้องมีเพื่อนๆฮะไปด้วยกันอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะผมเริ่มกลัวเหงาครับเหลือนะฮะชามเท่าไหร่แม่มชามละ45บาทค่ะตีนไก่กี่ตีนใส่ตีนไก่1ตีนมีน่องมีเลือดมีเนื้อมีไก่ด้วยใช่ค่ะแต่เราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาตีนล้วนหรือเปล่าแล้วแต่มีอะไรบ้างนะมีไก่มีตีนไก่มีน่องไก่แล้วก็มีเนื้อมีเลือดมีเนื้อป่ะเรามีเนื้อป่ะมีครับเอ้าประธานเราจะไป
ไปเต่าเขาขายตีนไก่ด้วยโอ้โหนี่เป็นขายเนื้อด้วยเหรอเนื้อไก่ครับครับผมเนื้อไก่โอ้ขายเนื้อไก่แล้วมีให้ชิมป่ะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมีหมี่ป่ะวันนี้มีครับมีเอามานี่มาลองชิมหน่อยดิมาชิมหน่อยดิมามาชิมหน่อยดิมาแล้วครับแม่พร้อมเสิร์ฟถึงที่นี่นะสิครับถึงเรียกว่าจัดเต็มตีนกันไปเลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณเจี๊ยบบอกได้เลยนะครับว่าแต่ละเมนูนี่แม่แซ่บมากหน้าตาของมันครับผมโอ้โหน้ำกำลังร้อนเลยน้ำร้อนมากเลยเนี่ยนี่แหละที่เด็ดอยู่ที่ตีนไก่ครับไก่ตุ๋นแล้วก็น่องไก่ครับผมครับครับผมก่อนทำการแสดงต้องเปลี่ยนลุคร้านผมต้องมีแบบว่าการเคลื่อนนะเดี๋ยวดีมากเลยครับไอ้โหมันบังเนี่ยครับผมคือตีนไก่ของเราก็มีเอาน้ำหมักไปไหนอ่ะอันนี้อู๋ต้องไว้ฝั่งโน้นแล้วก็บางพี่ดิไม่ใช่คนซ้อนคนแหมถูกใจใหญ่ดูเทียบเนี่ยถูกใจใหญ่ขยับไปนิดนึงมาพูดดีมันพูดดีนี่เตี๋ยวเต็มตีนครับนี่เตี๋ยวเต็มตีนใครตั้งให้เตี๋ยวเต็มตีนเนี่ยตั้งเองครับน้องหม่ำไม่ผมถามนี่ผมถามเขาเนี่ยพี่เอ๋ตอบพี่เจี๊ยบตั้งพี่เจ็บตั้งนะอ๋อเจี๊ยบตั้งเหรอนี่เตี๋ยวเต็มตีนครับผมอันนี้อะไรหม้อเนี่ยคุณแม่มต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บอันนี้มีข้าวด้วยเหรอมีค่ะโอ้ต้มแซ่บตีนไก่ใช่หรือซูเปอร์ตีนไก่นี่เองใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตีนกระเทียมตีนกระเทียมอันนี้ก็เป็นตีนนัวใส่น้ำปลาร้ามีน้ำซุปร้อนๆน้ำซุปร้อนอ๋อเดี๋ยวกินเลยใช่ไหมเนี่ยกินได้เลยมาใส่มาเลยใส่เลยสูตรที่แม่ตุ๋นมานะฮะเป็นตีนที่เปื่อยแบบได้ที่มากนะฮะตีนจะไม่เสียรูปตีนยังคงเป็นตีนดูยังไงก็ตีนเนี่ยสังเกตดูนะฮะบางคนจะแยกไม่ออกเอ๊ะตีนกับหน้าเป็นไงมันจะแยกลำบากเนี่ยฮะหน้ากับตีนนี่ตีนตีนหน้าตีนไก่ครับผมตีนไก่ครับทั้งตัวเนี่ยผมว่าส่วนที่แพงที่สุดคือตีนนะน้ำหมักใช่ไหมใช่มันใช้เวลาด้วยนะเนี่ยเวลาตุ๋นเวลาอะไรเนี่ยครับเอาแล้วไม่หยิบเองฮะอร่อยอร่อยได้ไม่ต้องปรุงจริงด้วยนัวฮะใส่แค่น้ำส้มกับพริกนิดหน่อยอร่อยเลยตอนแรกก็คิดบางคนคิดเครียดนะคิดอะไรไม่ตกทะเลาะกับเบียร์เข้ามาที่ร้านมีความสุขนะฮะมันชุ่มคอจริงๆเลยมันจะไม่ดีก็ตรงนี้เดี๋ยวถามเยอะด้วยเดี๋ยวให้พี่ชัยชิมเอาช้อนถั่วที่ร้านหนูก็คั่วเองนะคะพี่ทำเองอร่อยใช่ไหมยิ้มยิ้มอร่อยครับอร่อยครับยิ้มมันเป็นยังไงบ้างอันนี้เพลงประจำร้านเหรอครับเพลงทำให้คิดถึงเดี๋ยวน้ำหม่ำชิมต้มแซ่บด้วยเดี๋ยวนะต้มแซ่บน้ำผลไม้เรามีเอ้ยมีน้ำส้มมีเก๊กฮวยชิมดูอันนี้น้ำส้มนะน้ำส้มค่ะบางร้านน้ำส้มจะตกตะกอนนะแต่นี่มันข้นเป็นน้ำข้นเดียวกันเลยข้างในมีแกะส้มเลยค่ะแสดงว่ามีมาตรฐานใช่ฮะเนี่ยบางคนแบบว่าเอาจากลูกมาคั้นนี่โอ้โหพริ้งเลยฮะแกงนี่อะไรน้ำแก๊กฮวยค่ะแก๊กฮวยนะอันนี้นิดหน่อยนี่เขาเป็นพิธีกรที่ต้องชิมหมดนะถ้าได้รู้จริงครับนะฮะรสชาติเป็นไงครับเนชั่วค่ะไอ้ระหว่างอันนี้เนี่ยพี่ชัยชอบอันไหนครับ2อันเนี้ยน้ำส้มกับแก้วส้มนะใครชอบจะมาชอบกินหวานๆพี่ชัยเพราะอะไรคอมันแห้งครับใช่ขี่รถนานคอแห้งขี่รถนานครับคอแห้งครับครับผมต่อไปอันนี้คือกระเจี๊ยบป่ะคะกระเจี๊ยบนะโอเลี้ยงค่ะนี่โอเลี้ยงโอเลี้ยงนะค่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงสูตรของคุณแหม่มเองนะใช่ครับกูได้กินก่อนไอ้อยู่สักแต่จะเล่นมึงนี่กล้วยปานเป็นจะได้น่ะทั้งหมดแล้วมึงเนี่ยร้านเปิดกี่โมงครับอะไรกระติกนี่ยังไงกระติกอะไรทำไมฮะหยิบน้ำให้น้ำหม่ำเอาเลยครับทีมงานเราเนี่ยเตรียมกับคุณเจี๊ยบจะเซอร์ไพรส์ช่อใหญ่ให้ภรรยาสุดสวยซะหน่อยมาดูความน่ารักนี้กันครับท้ายสุดแล้วนะฮะผมอยู่ในวงการนี้ก็มานานมากเลยนะครับสิ่งที่ผมรักมากที่สุดผมรู้ว่าเป็นอะไรนะครับถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเรานี่
ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครนะคุณมาให้แบบนี้นี่คนแรกเลยครับผมเฮ้ยร้องน้ำมันไปเรียกเมียผมมาหน่อยไปเรียกเมียผมมาหน่อยนั่นมาแขกเข้าร้านแล้วรับแขกอันนี้เซอร์ไพรส์เมียจากทีมงานเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยรักเมียบางทีผู้ชายเราไม่อยากแสดงออกเมื่อวานกูทะเลาะกับเมียเพราะเรื่องนี้แหละทำไมไม่เลิกว่าหม่ำอยากเลิกเลิกไม่ได้ดิมันเรารักเขาไปแล้วความรักกับมันทำให้เราเป็นอย่างนั้นไงใช่เหมือนนี่เหมือนกันเนี่ยผมก็รักของผมสุดหัวใจกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วยี่สิบปีได้20ปีแล้วเจอครั้งแรกเจอที่ไหนเจอที่กองถ่ายละครเรื่องอะไรแก้วหน้าม้าเขาไปทำอะไรเขาเป็นเล่นเป็นองค์หญิงจริงเหรอผมเล่นเป็นมหาดเล็กเลยมาเล็กองหญิงซะสัตว์สัตว์เลยเราเป็นมหาดเล็กต้องรับส่งไงรับส่งแน่ต้องแบกเกี้ยวให้มีอะไรอยากพูดไหมอยากพูดไหมก็ดื่มน้อยๆพักผ่อนเยอะๆพอแล้วครับนะฮะตัวเองก็อย่าบ่นเยอะเรื่องดื่มไม่ฟังฟังครับฟังเขาดูเขาพูดดูเขาพูดนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองมองว่าผิดอ่ะมันไม่ได้ผิดจากใจหรอกบางทีมันมีเหตุจำเป็นที่ดูเขาอย่าดูพูดไปแจ๊บเรื่องของหนูปะไม่ให้เรื่องของพี่ด้วยพี่จะให้มันดูด้วยให้มันดูด้วยอยากให้คนดูด้วยไม่ใช่เมียกูหัวผิดหัวขอโทษเหมือนกันกูขอโทษแล้วไม่ให้อภัยกูขึ้นศาลดีกว่ายังลดกึ่งหนึ่งมีไม่เคยลดมีแต่เพิ่มแต่บางทีที่ผู้หญิงคิดว่าตัวเองถูกตลอดบางทีผู้หญิงก็ผิดก็ได้แต่ผู้ชายอ่ะเขาไม่พูดเองใช่ไหมฮะรักตัวเองที่สุดไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกใช่ฮะนี่กูพูดหมดแล้วเนี่ยครับผมอ่ะให้ตัวเองกันแล้วกันนะครับไม่ใช่วันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันแห่งความรักแต่รักทุกวันจะให้ทุกวันรักทุกวันนะครับและจะเป็นคนเดียวในชีวิตที่จะมียืนคู่กันต่อไปนะครับขอบคุณทีมงานเดือนนาทุกคนเลยนะครับพี่ชัยพี่แม็กซ์ทุกคนเลยถ้าจะสั่งเดลิเวอรี่โทรที่ไหนเบอร์นี่ค่ะนี่ติดต่อที่ Facebook เจี๊ยบเชิญยิ้มเตี๋ยวเต็มตีนได้เลยค่ะครับผมมีเบอร์โทรติดต่อ0823244561ครับนี่นะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะครับผมโทรได้ตอนนี้คนไม่อยากออกจากบ้านก็สามารถโทรสั่งไปเหมือนกันครับถ้าใครอยากจะสั่งน้ำปลา MUM รสชาตินัวไม่กลัวใครก็กดเข้าไปที่ยังไม่จบไอ้ขอบคุณมากแน่ไม่ต้องปรุงนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาสิเล่นสิฮะพี่แม็กร้องเพลงบอกพี่แม็กเอาไมค์มาแม่ไมค์มาพี่แม็กมาข้างหน้าเลยเอาขึ้นเพลงมาให้พี่แม็กเลยปิดสรุปตรงนี้เลยแม่นี่ไม่ใช่พี่แอดนะครับคุณผู้ชมแค่หน้าเหมือนเฉยๆยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณเจี๊ยบคุณแหม่มแล้วก็กลุ่ม The Nine Thailand มากๆเลยนะครับที่มาจัดเต็มความมันกันถึงที่แต่อย่าเพิ่งไปไหนครับกว่า2ปีนะครับที่รายการนี้ได้ยกระดับคำว่าฮิปฮอปในประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่ปีนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งครับกับรูปแบบใหม่ที่ฮิตติดใจคนดูจนนั่งไม่ติดวันนี้พวกเขาจะพกพาความมันมาบุกถึงเวทีซุปเปอร์มัมกันเลยทีเดียวกับเหล่าศิลปินจาก The Rapper 2020ผมบอกเลยว่าครั้งนี้ The Rapper เข้มข้นกว่าทุกครั้งแน่นอน1กับ2ที่ผ่านมาแค่วอร์มอัพ This is real war let's go Shit 1 2 P K S DJBaby, baby. Rap, boy, เด็กมัน rap บ้านใหม่รถใหม่เอาตังค์ใหม่ send it bang. Flow, boy, เด็กมัน flow. Just give me microphone ตั้งแต่เด็กไปจนโตเป็นแนว Rap, boy, เด็กมัน rap. มีกูรักทั้งวงการทำให้เด็กต้องทำตาห้อง Kill, boy, เด็กมัน kill. จะทำมันไปทำไมกี่ซีซั่นแต่กูยัง steal. Here, right here. มึงไม่ต้องสนใจว่ากูคือ
right here มึงถามกูไปทำไมมึงรู้ว่าใครกันที่ the rapper เด็กมันอยากจะแรปปล่อยให้เด็กมันแรปปล่อยให้เด็กมันคลั่งนี่นะคือพลังปล่อยให้บีทมันแบงฮิปฮอปเพลงแสลงโฟล์กูพังกับแพงเวทีเป็นสีแดงจะโฟล์กันไปทำไมทำไมใส่ใจให้รามันลึกวิญญาณนักปราชญ์ก็มาพิฆาตให้คนทั้งชาตินั้นต้องลำลึกลองหยุดสักนิดและนึกนี่เก็บประวัติที่เราบันทึกให้ทุกคนรู้ว่านี่คือศึกสงครามรามYo you know the time Rap กันเป็นอาชีพกูแบ็คออนเดอะสตรีทแล้วก็มาออกโทรทัศน์ทัวร์ต่อให้ครบจังหวัดรู้จักผมดีใน 2P วันในชีพมันกรีดาชอบไม่บุกยันปีหน้าฮิปฮอปไม่บุกตั้ง4ภาคฮอกเป็นกอเป็นกำกันเด็กมันลั่นมาตั้งแต่ซีซั่นอันแรกแต่คนยังไม่ซื้อซีดีไม่เป็นไร 2P ปล่อยอัลบั้มแม่งรับแต่ซูนจะรับซับไปกันเพียบมันก่อนเขาแซวว่าซับซับซับเฮียอะไรอย่าง It's your boy right here เด็กก็เรียกกูไอ้เฮียชอบทีนั้นมา last yearให้เด็กมันแรปไปสกูลมันยังไม่มิกซ์มึงจะเป็นมาสเตอร์ได้ไง Yeah Try to underestimate it in my power ถ้ามึงดังไม่ต้องถามว่า Power ตั้งกูหน้าแมนตรงนี้แม่งหนาว You can't nobody hold me down Rap ปล่อยให้เด็กมันแรปบ้านใหม่รถใหม่เอาตังค์ใหม่เซ็นแบงค์ Flow ปล่อยให้เด็กมัน flow Just give me microphone ตั้งแต่เด็กไปจนโตครับสวัสดีครับโซฟามาที่ร้องจบไปเมื่อกี้นี่เพลงอะไรแรปปล่อยให้เด็กมันแรปครับปล่อยให้เด็กมันแรปคือเป็นเพลงของซีซั่น3 Civil War ปีนี้ The Rapper ปล่อยให้เด็กมันแรปAll of Black มันต้องมีบีทอย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับครับมาร้องหน้าตัวไหนนี่ยังไงครับทำไมไม่รักเมียเพราะอะไรเนี่ยเมื่อกี้ชื่อเพลงให้เด็กมันแรปนะครับผมอันนี้พี่ขันเงินสวัสดีครับอันนี้พี่โต้ง 2P ครับผมโต้งอันนี้ทีเจครับผมทีเจนะกี่ปีแล้วเนี่ยแรปเปอร์รายการเราเนี่ยนี่ปีที่3ปีที่3 The Rapper 2018รายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย2019รายการที่มีผู้ชมบนโซเชียลมีเดียสูงสุด2ปีซ้อนแล้วซีซั่นนี้ออกไปกี่เทปแล้วเนี่ยคนมาแล้วครับคนฟังมันเยอะไหมคนฟังเนี่ยเยอะขึ้นเยอะเลยครับผมเหลือคนสมัครเป็นร้อยไหมโอ้เกินครับหลายร้อยหลายเกินเหรอแล้วคัดเหลือเท่าไหร่ต้องรวมกันแล้วประมาณ40ชีวิตแรปเปอร์ที่คัดมาแล้วจากทั่วประเทศครับผู้หญิงด้วยใช่ไหมผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยครับเหลือผู้หญิงเราคัดเองเราชอบเองป่ะอย่างต้องจริงๆผมจะขอไปดูเองเลยครับดูเองเลยเหรอใช่ครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่ผมแบบไปดูเขาแรปแหละเปล่าดูหน้าตาเนี่ยครับผมดูทั้งหมดเลยเราดูทั้งหมดแล้วทีเจขอแจมผมดูเฉยดูเฉยดูเฉยโอ้ดูเฉยผมเป็นสายชอบนั่งดูนั่งดูเฉยแต่ไม่แจมโอ้ทนได้ไงวะทีเจแล้วดูไหมผมดูน้องๆอยู่ไกลๆครับอยู่ไกลแจมไหมเห็นแต่ลูกชายเนี่ยมันเดินไหลแตกอยู่ที่บ้านทุกวันทุกวันเนี่ยดูกันป่ะเนี่ยอะไรนะครับผมเพลงใหม่ผมก็มีชื่อเพลงกัญชาครับชื่อเพลงกัญชาด้วยนี่ขายของแล้วกันร้องไงร้องไงร้องไง Yo let's go ดวงดาวยังส่องแสงเงินหน้ามีดวงจันทร์เดี๋ยวพวกกูมารวมตัวก็ถึงเวลาต้องรวมควัน I with my click on ทั่วมุมดูเข็มทิศละกันไทยไทย S S กับ T J we on the one มาแล้วครับช่วงนี้ก็ต่างคนต่างดูทางห่างก็คนละ2เมตรนะเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงอื่นไหมอย่างทีเจผมร้องเพลงแนวธรรมดาก็มีครับแนวเพลงป๊อปอะไรเงี้ยครับป๊อปก็มีใช่ครับส่วนตัวก็แต่งเพลงป๊อปด้วยป๊อปแล้วทำไมมาร้องแรปอ่ะผสมกันครับผสมกันเป็นคนชอบผสมเพลงป๊อปกับเพลงฮิปฮอปรวมกันเลยอย่างคันเงินนะเมื่อก่อนก็เคยครับเหรอนะครับมันร้องต่างกันไหมกับแรปป๊อปเนี่ยมันก็เป็นวิธีร้องที่มันต่างกันร้องให้มันเป็นเมโลดี้กับการร้องให้มันเป็นแรปอะฮะแต่ตอนนี้มันผสมกันหมดแล้วเพลงอีสานเป็นแรปก็มีเดี๋ยวนี้เพลงหมอลำก็มีแรปมีป๊อปมีอะไรมันมั่วไปหมดแล้วครับแล้วลูกทุ่งเคยฟังไหมเคยฟังครับ
ลองฮัมๆที่เพลงอะไรที่เราเคยฟังลองฮัมๆได้ไหมเพลงของก้องห้วยไร่อันหนึ่งใช้ว่าสิบ่ทิมกันเอาลองพี่ลองสิบ่ทิมกันใช้ว่าสิมีกันและกันโอเคอยู่แล้วอย่างต้องเอาช่องหน่อยที่ลงทุ่งนะโทษใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วก็ได้ครับถึงจะแล้วไปร้องต่างวัดเด็กผู้ยงผู้หญิงเยอะไหมโอ้ยผมแก่แล้วไม่ค่อยมีใครมาสนใจเลยถามต้นถามน้องๆไปเลยต้องครับผมสาวๆที่คอนเสิร์ตเหรอครับเยอะครับเยอะมากครับนะอย่างที่เจก็มีบ้างครับมีบ้างใช่ส่วนมากแฟนคลับของศิลปินฮิปฮอปจะเป็นผู้หญิงแบบครับฮิปฮอปเหมือนกันเป็นผู้หญิงแล้วไปด้วยกันแบบแล้วคนนึงนั่นแล้วเรานั่งดูมีไหมมีป่ะใช่ถึงนั่งดูคนแรกมีไหมถึงนั่งดูคนร้องเพลงนั่งเลยครับไม่ก็นั่งดูนี่แหละฟิชเชอริงแล้วนั่งดูไปนึกมาขอแจมมีไหมมีแบบนี้ป่ะเรามีแฟนต้องรักแฟนเราถูกไหมทีเจครับเนี่ยแล้วต้องรักไหมครับผมรักนี่นะเดี๋ยวไปดูรูปที่รักกันจริงเปล่าน้องอะไรนะชื่อปรางครับเออน้องปรางเออน้องเนี่ยนี่คือถ่ายให้ครับนี่ต่างประเทศใช่ไหมเนี่ยดิสนีย์แลนด์ครับผมดิสนีย์แลนด์ที่ฟลอริดาหรือที่ไหนหรือที่ LA ครับผม LA อ๋อยังไม่แต่งกันเหรอหลายปีแล้วเนี่ยอ๋อยังเลยครับยังเลยครับเหรอดูใจกันไปก่อนนะครับผมโอเคอย่าหายไปไหนอีกเลยได้หรือเปล่าแล้วอย่างแร็ปเปอร์เนี่ยทำไมเขาจะแต่งตัวคล้ายๆกันขันเงินเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นสไตล์ของเขาจริงๆมันก็แตกต่างนะครับมันแตกต่างแต่ว่าเหมือนส่วนประกอบเยอะแว่นตาอะไรเงี้ยครับจริงๆทุกคนแต่งแบบไหนก็ได้ครับใช่ตามที่ตัวเองชอบแต่ว่าถ้าสมมุติเทรนตอนนี้ของวัยรุ่นเขาก็แต่งกันประมาณนี้ครับก็คนละแบบอย่างคันเย่เขาแต่งไปอีกแบบนะใช่นุ๊กด็อกก็แต่งไปอีกแบบนะครับคนละอย่างคนละอย่างไอ้ฟิฟตี้เซนต์ฟิฟตี้เซนต์ก็แต่งไปอีกแบบนึงไอ้มิเนมก็ไปอีกแบบนึงนะใช่แต่คนละสไตล์แต่ว่าใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละเสื้อผ้ารองเท้าใหญ่ๆบางทีก็ใส่รีบๆบางทีก็ใส่ลุ่มๆล่ำๆบางทีมันเป็นสไตล์ของเขานะเหมือนลูกทุ่งก็ต้องใส่เงาๆครับวาวไปอะแดปได้หมดเลยครับสไตล์ใครสไตล์มันครับแล้วเสื้อผ้าเนี่ยเล่นเป็นแบรนด์มั้ยก็แล้วแต่ชิ้นครับแล้วแต่ชิ้นใช่อย่างเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอย่างเสื้อตัวเนี้ยเสื้อตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของ Off White ครับแต่ว่า Off White เลยเหรอใช่ครับแต่ว่าข้างในก็เป็นเสื้อยืดหมายถึงว่ารู้จักไม่รู้เลยแต่ว่าเราก็เอามามิกซ์กับเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วเช่นแบบเสื้อผ้าขาดๆข้างในเนี่ยครับเราโอ้เหรอใช่ครับโอ้โหตรงนั้นต้องเป็นหมื่นใช่ไหมเนี่ยน่าจะโอ้โหแพงกว่าที่ไอ้เอวผู้สั่งอีกแพงที่อะไรมันก็เหมือนผ้าธรรมดามันแพงที่อะไรมันเป็นเรื่องของดีไซเนอร์ดีไซเนอร์คนออกแบบแล้วก็แบรนด์แล้วก็ดีเทลต่างๆในเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวนั้นแหละโต้งตัวนั้นอ่ะตัวนี้ชื่อห้องมอชชิโน่ครับมอชชิโน่เลยเหรอโอ้รู้จักไหมไม่รู้เข้ากันไหมนะครับเข้ากันไหมอันนี้นี่ผมซื้อตอนมันเซลครับเซลตอนมันเซลอย่างเอารองเท้าขันเงินรองเท้านี่ของไนกี้ครับมันไนกี้เฟียบก่อนของวันนี้ทุกคนใส่ไนกี้หมดเลยเหรอเออนี่ไนกี้หมดเลยใช่ไหมอันนี้ไนกี้เหรอครับอันนี้ในไทยนี่แหละซื้อผมเคยใส่เมียมซื้อให้นะวันเกิดมันผมไม่กล้าใส่ทุกวันนี้ไม่ได้ใส่เลยใส่2ครั้งไม่กล้าใส่ซื้อไอ้ของหลุยนี่แหละไม่กล้าใส่ซื้อยังไงก็ไม่กล้าใส่มันไม่เข้ากับเราหรอกถ้าใส่รองเท้าไอ้นันยางตาช้างตาช้างดาตาช้างใส่จะใส่ได้เอามาให้พ่อผมใส่ก็ได้นะครับครูหลุยที่ไม่ได้ใส่เอาบ้าเอามามันไม่เหมาะหรอกเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวแบ่งคนละข้างทีได้ได้คนละข้างได้ครับมาถึงวันนี้ซีซั่น3ออกอากาศวันไหนวันจันทร์ครับกี่โมง3:15ครับ3:15อ่ะใครอยากจะดูก็ติดตามได้ครับในช่องเวิร์คพอยต์หมายเลข23ตกใจอะไรปิดหรือเปล่าปิดรายการหรือเปล่าปิดรายการแล้วจะได้รีบเปลี่ยนเลยใช่ป่ะเนี่ยมันเข้าวันนี้แล้วใช่ป่ะมีอะไรเปล่ามันมีแหละแต่เมื่อกี้เหมือนจะปิดจะปิดจะรีบเปลี่ยนก็เล่นอะไรอ่ะโอ้นี่เขามาโปรโมทแร็ปเปอร์ก็เลยอยากให้เขาแร็ปแบบโปรโมทรายการเขารายการเขาเลยเหรอรายการของเขาเลยงั้นคุณโปรโมทรายการเราก่อนไหมคุณน่ะคุณนี่เขาขันเงินนี่ทีเจนี่โต้งครับ
นี่ไม่รายการนี้คือจะวิ่งมาก็มาอย่างนี้เลยมาแบบนี้เลยหันเงินเจอกระโถนทองไหมอ่ะอะไรนะกระโถนทองไม่จริงไม่มีชื่ออยู่แล้วมีชื่ออยู่แล้วก่อนที่เขาจะแรปเชียร์รายการแรปเปอร์ของเขาเราเชียร์แรปของรายการของเราก่อนซุปเปอร์มามก่อนโยโยสวัสดีพี่น้องชาวไทยแรปวันนี้ไม่เหมือนที่ไหนแรปวันนี้ไม่ให้มากกว่าใครแล้วกันไปโยกกันไปก็เยี่ยวกันไปอ้าวอ้าวโยโยไปโยไปเปลี่ยนชุดไปไปเปลี่ยนชุดไปไม่เข้าเนื้อหาเลยไม่ไปเปลี่ยนชุดเลยไปไอ้นี่หน้าเหมือนจะนุ่มด็อกด้วยอ่ะอันใครจะแรปโปรโมทแรปเปอร์รายการครับยังมีอีกช่วงนึงช่วงซุปเปอร์แฟนนะงั้นแรปเลยคอนเสิร์ตกับซุปเปอร์แฟน 2P TJKH with the manสามทุ่มสิบห้า work point ในวันจันทร์ hip hop วงการคนรู้ว่าใครรัน Justin Bieber เขาบอกว่ายำยำแต่ถ้าเป็นแรปเปอร์มันมีแต่มันมันแต่ 2P อยู่ที่เรื่องการ Supermom KH อยู่ตรงนี้ Yippee with the one TJ กับ 2P วันจันทร์เปิดกัน Hey everybody Let's goแล้วได้เคยได้รักกันจากวันที่เคยได้รักมาฉันก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเธอจะพูดบอกลาพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจจะทำยังไงเธอต้องพบกันจะคอยเราได้เริ่มใหม่ฉันก็รู้ว่าไม่มีทางต้องหลอกตัวเองที่เป็นเหมือนวันวานหลอกตัวเองว่าไม่เท่าไรมาก็เพื่อเวลาที่พบเจอกันแล้วมันจะเก็บอาการไว้ไม่ไหวต้องทำยังไงทุกจานจะทีเดิมก็แววตาเธอที่มันไม่เหมือนเดิมไม่มีเวลาพอฉันได้ทำใจจะมีก็เวลาที่ฉันเสียใจไม่มีเวลาพอจะได้ทำใจครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับมาอันนี้วงอะไรนะแอมเปอร์แซนครับผมแอมเปอร์แซนอันนี้เดวแบมค่ะอันนี้วงคำเหลาวงคำเหลาโอ้ยวงคำเหลาเลยโอ้นามสกุลผมเองครับอันนี้ไอเฮดมันเดย์ค่ะไอเฮดมันเดย์สี่คนนะแต่นี่วงนี่คนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยค่ะเงาเงาแล้วมากัน3วงเนี่ยรู้จักกันป่ะไม่เคยคุยมาก่อนเลยใครไม่รู้แล้วเพื่อนกันป่ะทั้งที่เพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนบางทีครับบางทีใช่เพื่อนบางคนเพื่อนบางคนเป็นแกล้งอ๋อเหรอเป็นวงใครเป็นคนตั้งชื่อให้แต่ละคนแต่ละวงเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันเช่นฮันนี่ตังค่ะแปลว่าอะไรอ๋อก็ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวดีเห็นว่าในโซเชียลอะไรเขาก็บ่นกันพรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วเห็นมันจับต้องได้ก็เลยนำมาเป็นชื่อวงครับโอเคโอเคอันนี้วงอะไรนะ Double Bam ค่ะว่าชื่อเล่นชื่อว่าแบมแบมสองแบมก็เลยเป็น Double Bam ใช่แล้วเนี่ยแปลว่าอะไรครับจริงๆพวกเราคิดกันเองครับผมเป็นชื่อสัญลักษณ์ตัวแอนนะครับตัวอะไรนะตัวแอนเหมือนเลข8นะ You and Me ครับโอ้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 มีกันอยู่2คนที่ร้องเป็นเพลงอะไรนะหลอกตัวเองครับหลอกตัวเองแต่ที่จริงแล้วคนละวงแต่อยู่ค่ายเดียวกันไหมมันอยู่ในเครือแกรมมี่ค่ะแต่ว่าก็เป็นค่ายป๊อปย่อยย่อยอีกทีโอ้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 แยกออกมาใช่ค่ะในเครือว่างี้อย่างงี้ใช่ไหมโอ้แต่ละคนทำอะไรกันมาก่อนเนี่ยอย่างนีโน่เนี่ยอ่ะครับก็เรียนดนตรีมานะครับเรียนที่ดุยางศิลป์มหิดลครับเหรอใช่ครับก็เล่นดนตรีมาอยู่แล้วแล้วยาหยีอ่ะเหมือนโน่ค่ะเลยเหมือนกันมหิดลเหมือนกันเลยใช่ค่ะแล้วปิงอ่ะนี่ก็ได้ครับเหมือนกันเหมือนยาหยีเหมือนยาหยียาหยีแล้วมิกอ่ะติงเนี่ยครับเหมือนกันเลยครับเป็นเพื่อนหมดเลยเลยแล้วแบมอ่ะจริงๆก็เรียนดนตรีเหมือนน้องเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบมมันเป็นนักร้องเพราะประกวด The Voice ค่ะมาประกวด The Voice ใช่
โอ้คนจังมาจากไหนผมเรียนนิเทศศาสตร์จุฬาทั้งคู่ครับก็คืออันเนี้ยเรียนมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเรียนดนตรีมาด้วยกันใช่ครับโอ้อันนี้ผมเป็นทํานักแสดงแยกด้วยครับผมเล่นเรื่องอะไรบ้างอ่ะผมเล่นเควงครับผมโอ้เควงเด็ดฟิกว่ะใช่ใช่ครับเออดูลูกชายชอบทั้งนั้นน่ะต้องถามลูกชายแสดงว่าจำผมได้แน่นอนเลยจำที่อยู่ตรงบอร์ดตรงทางด่วนเห็นอยู่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเพลงครับเล่นไปก็เพลงเลยครับไม่มีใครจำได้เลยที่ติดอยู่ในเกาะอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมใช่ใช่ครับดูลูกชายมันลูกชายชอบดูเน็ตฟิกบันดาลใจจากไหนเราไอ้รอใครที่มาเป็นนักร้องเนี่ยจริงผมชอบหลายคนมากเลยครับรวมๆกันปั่นรวมกันเลยปั่นรวมกันเลยมึงอ่ะมาลายแคลรี่ชอบมาลายแคลรี่อ่ะเคยชอบพี่ก็ชอบเหมือนกันชอบมาลายแคลรี่ทำไมอ่ะร้องเพลงชอบหุ่นเขาอวบดีแล้วแบมอ่ะจริงแบมก็มีหลายคนชอบพี่แพลวคณิตคุณแพลวเนี่ยเสียงสายเสียงปี๊ดเลยคนเนี้ยแล้วมิกอ่ะก็หลายคนเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นในทางแจ๊สอะไรเงี้ยฮะเป็นแจ๊สเหรอแจ๊สชนชื่นเหรอพวกมิกก็ไปยองกุ๊กแล้วปิงอ่ะชอบทางญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นใช่ใครใครเขาเนี่ยชอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอชอบใครอ่ะชอบใครอ่ะก็พวกแบบว่าฮิปฮอปญี่ปุ่นเลยที่ผมญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมีใครดังๆบ้างอ่ะที่ชื่อคิดเฟรซิโน่โอ้เรานี่ก็เหมือนลูกชายลูกชายก็ชอบไม่ใช่ลูกชายก็ชอบอ๋อลูกชายก็รับอยู่แล้วพี่ว่าเล่นมุกครับไม่ใช่จริงๆลูกชายก็ชอบลูกชายก็แรปเปอร์เหมือนกันอ๋อครับผมก็แรปเปอร์โอเคโอเคแล้วยายีอ่ะชอบพี่หม่ำค่ะเฮ้ยเอาจริงๆชอบวงเป็นแนว R&B แจ๊สอะไรค่ะ R&B นะเขาออกป๊อปๆสโลว์สโลว์เปล่าใช่มั้ยประมาณนั้นแล้วนีโน่อ่ะไหวป่ะไหวป่ะเราไหวครับไหวครับผมใช่ใครเหมือนคนหิวข้าวทำยังไงได้ไหนครับผมไหวนะไหวครับไหวนะชอบใครคล้ายๆปิ่งครับชอบพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอแล้วชอบแร็ปป่ะล่ะป๊อปเนี่ยครับพวกป๊อปนะใช่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเห็นว่าไอเฮดมันเดย์เนี่ยประกวดอะไรนะประกวดฮอตเวฟด้วยเหรอที่1เลยเหรอเปล่าครับเข้า4วงสุดท้ายค่ะ4วงสุดท้ายเป็นประกวดวงดนตรีมัธยมปลายอะไรมัธยมปลายแล้วก็ไปประกวด4คนเราเลยที่ไปประกวดอ่ะมีกี่วงเป็นหลายร้อยเหมือนกันค่ะหลายร้อยเลยเหรอโอ้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 เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยดับเบิ้ลแบมมีสาวๆมาจีบไหมก็มีทั้งหนุ่มๆทั้งสาวๆมีหมดเลยเหรอแล้วเวลาพี่สาวเข้ามาหาเนี่ยมีวิธีบริหารเสน่ห์ยังไงครับแทนไทยไม่ได้บริหารเลยครับผมเข้ามาหาเราก็ต้อนรับอย่างเอนเตอร์เทนใช่เอนเตอร์เทนต้อนรับอย่างยินดีครับผมเขามีคนมาคุยด้วยอ่ะใช่ครับผมเหรอเขาอยากคุยกับเราหมายถึงว่าเขาอยากคุยแบบเล่นมุกตลกโปกฮามากกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วอย่างเราล่ะยาหยีล่ะวัยรุ่นมาชอบบ้างไหมเมื่อกี้เราไม่มีไหมมีไหมไม่มีเลยครับโอเคประมาณมีป่ะมีมีนะตอนเด็กๆค่ะตอนนี้แข่งฮอตเวฟตอนฮอตเวฟนะใช่ค่ะมีมาจีบเราไหมมีแบบเป็นแบบแฟนคลับเลยค่ะแฟนคลับนะแต่ไม่ใช่มาจีบใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้มีมาจีบไหมตอนนี้มีใครมาจีบไหมตอนนี้มีไหมไม่มีนะไม่มีคุยกับแฟนกันเรื่องอะไรก็มันชอบแบบด่าอยู่มันชอบด่าแล้วปิงมีผู้หญิงมาไม่มีไม่มีเลยไหวป่ะไว้นะแล้วนีโน่มีผู้หญิงอะไรมาจีบอะไรมั้งเปล่าไม่มีเลยครับไม่มีนะผมสางมั้งดิผมอ่ะเป็นลูกเป็นลูกโอ้เป็นลูกเหรอครับเหมือนคนมีหางว่ะไม่ใครนะใครนะว่าไงอ๋อมันมาทำอะไรมาสอนศิลปินโอ้ได้อะไรนะให้น้องเขาดังขึ้นอีกโอเคโอเคไอ้บอลไอ้บอลสวัสดีครับสวัสดีครับรายการเราสบายสบายเรียกอันนี้เลยใช่เรียกเหมือนเรียกหมากินข้าวเนี่ยเนี่ยเจ้าของเพลงพูดไม่ค่อยเก่งเฮ้ยนี่กวางนี่กวางไม่ทันถ้านี่กวางนี่ก็โตโน่แล้วเนี่ยว่าเนี่ยเหมือนโตโน่ตอนเป็นเด็กๆอ่ะหล่อครับหล่อดิหล่อดิหน้าตาเหมือนหิวข้าวตลอดเลยบังคับคุณหรือเปล่าเนี่ยไม่มีข้าวกินหรอรายการนี้ไม่ได้บังคับเนี่ยคือหน้าตาเขาเหมือนกับคนคืออยากจะกินข้าวอย่างหิวข้าวเหมือนไม่ได้กินข้าว
ชื่ออะไรครับเนี่ยคุณเอค่ะโอ้ยเอสุภชัยเอเย่นค่ะเอเย่นเอเย่นค่ะโอ้นี่ต้องคุณก็เป็นเมงเมงกันเนี่ยใช่ค่ะนี่น้องๆเนี่ยน้องแบมน้องแทนไทยน้องพระจังพระพลอะไรเนี่ยพลพลจังพลจังเนี่ยโอ้โหน้องอันนี้ยืนหรือยังคะเนี่ยยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วอ๋อยืนแล้วโอเคค่ะจริงหน้าตาก็ดีทุกคนเลยนะสมัยนี้เอจะบอกให้นะว่าเฮ้ยเอเอคนสุดท้ายเอเอหนูไม่เกี่ยวพะลูกลูกเงียบเอบอกให้ว่าหน้าตาไม่เกี่ยวอาศัยทางเปรี้ยวและทางตันเท่านั้นอันนี้เอาอย่างย่ายีก่อนนะเมื่ออย่างย่ายีเนี่ยอ่ะคาแรคเตอร์คือดีละปล่อยเลยปล่อยสบายๆค่ะแล้วลองเดินเดินตามแม่มาเดินตามแม่มาเดินตามแม่มาต้องเดินท่าแม่ด้วยค่ะเดินตามแม่มาเลยไปไปข้างหลังกับแม่ด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้เนี่ยรอรอเนี่ยแบมๆเนี่ยรอรอเนี่ยอ่ะแบมๆเคยได้มามางั้นลองลองปล่อยสบายๆแบบคุณแม่สเต็ปอ่ะลองลองช้าช้าช้าเต้นอ่ะเต้นอ่ะเอาไปหาหลวงพ่อลูกไปหาหลวงพ่อเจริญพรลูกแมวแมวแมวเอาเอานิโน่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 ไม่ยากค่ะข้าวกล่องอันเดียวพอแม่บอกเลยสภาพนี่หิวฝากติดตามหน่อยดิติดตามได้ที่ไหนคะเนี่ยเออเนี่ยเอาพลจังก่อนเลยก็ถ้าเป็นเราสองคนนะครับทุกช่องทางเลยครับ IG เขียนว่า Ampersand and You ครับผม Ampersand and You เขียนลงไปใน Facebook YouTube เจอหมดเจอหมดครับโอเคค่ะแบมแบมคะดับเบิ้ลแบมของแบมก็ MBO โอเคค่ะฟังให้จบกันดิเขาบอก MBO แล้วอะ MBO ใช่ใช่ค่ะใช่ย่อยติดตามได้ที่นี่ที่ MBO นะ MBO แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเอาแบบยาวๆหรือสั้นๆคนนี้ดีกว่าคนนี้เหมือนเดิมนะบอกเขาเลยว่าติดตามได้ที่ไหนครับเขาก็มี Facebook A Head Monday Official ครับแล้วก็ Twitter IG A Head Monday Official ครับเสิร์ชไปเจอไม่เจอเดี๋ยวเข้าไปให้กินนะเดี๋ยวร้องๆเต็มๆที่เลยเนี่ยโชคดีโชคดีทุกคนโชคดีนะป้า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 สบายสบายเลยป้าพวกเราป้าที่ฉันทำให้เธอมาถึงนี้ที่ฉันจะแสนดีอีกสักเท่าไรมันไม่จำเป็นที่เธอต้องคืนใจกลับคืนมาให้ฉันเท่ากันวันนี้ใจของเธอมีแต่เขาเรื่องของเราก็ควรหยุดตรงแค่นั้นถ้าเธอจะรักเพราะแค่เพียงยังรักไกลเข้าใจนะเธอพยายามจะรักฉันเท่าเดิมเข้าใจนะเธอคงจะยังทิ้งกันไม่ลงแต่ถ้าเธอจะไปแค่พูดตามตรงจะปวดตาก็คงไม่รักเธอแค่บอกSing me to the fire, 그 광기
ถึงฉันบ้างไหมภาพเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเธอจำได้แค่ไหนแต่วันนี้ก็รู้ดีว่าคงทำได้เพียงแค่ปล่อยเธอไปทางคันหน้าต้อนรับความมันช่วงซัมเมอร์กับการปะทะกันระหว่างดีเจสาวไทยแดนอีสานที่ดังไกลทั่วโลกนาคาเดียและเขาคนนี้โอ้ยรถเยี่ยมตัวสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้พบกับผมดีเจวิวอ่างทองนะฮะสวัสดีพี่หม่ำเชียงรายด้วยนะฮะคิดอยากจะไปต่างประเทศกับพี่เขาไหมไปครับเพราะอะไรอารมณ์มันถึงครับอารมณ์พาไปชักเปลี่ยงชักเปลี่ยงสุขสันต์วันครอบครัวไปกับทองเจือแฟมิลี่ที่งานนี้พ่อพีทพร้อมเปิดใจกับเรื่องราวห่วงลูกสาวที่ไม่เคยบอกใครห่วงคนไหนมากพีทห่วงทุกคนนะครับนะใช่ลูกไม่เคยโตสำหรับเราหรอกใช่มีฟุ้งมีแฟนยิ่งห่วงกลัวลูกจะเจอผู้ชายที่ไม่ดีใช่ใช่ผมก็แอบรักลูกสาวคุณพ่อมานานแล้วแอบส่งใจไปให้เป็นมินิฮาร์ทะลึ่งแล้วม่วนกันอันลิมิตไปกับ2ศิลปินสุดกวนจากแดนอีสานเกียรติน้องโดนและเอ็มไมตรีแล้วซิงเกิลเรามีกี่เพลงทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เป็นซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงบอดี้เมาบอดี้เมาจวดครับจวดครับร้องไงมือนี้ต้องจวดซ้ำนี่แหละครับรอซื้อว่าลุงมัมปิดคนดีมีอารมณ์ขำทำรายการซูซูเปอร์มัมกินส่งตับกินมักมกมัมมาไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเชียงรายเชียงไปเลย